วดหลังบ้างไหมผมเห็นนั่งเงินแบบโอ้ยาวนานมากปวดสิคะปวดก็ต้องทนเพราะเงินเพื่อเงินตั้งใจมา29ปีเพิ่งจะดังดีใจมากแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนป้าพอเป็นกระแสก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆบางทีมันก็ปลาบางทีก็700ตัว800ตัวจาก150ป้าก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ300 400จนมาถึงทุกวันนี้900ตัวบางวันก็พันตัวยอดขายครับผมต่อวันตกเฉลี่ยแล้วไม่หักลบตกทุน4ค่ะ What 4อะไรครับ4ต้น 40,000 เดือนนึงก็ไม่ใช่น้อย แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือทองไม่พอใช่ไหมสลึงเดียวอันนี้ซื้อตั้งนานแล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนมันขายดีจนไม่มีเวลาใช้เงินเลยแล้วใช่ไม่ได้ไปไหนกันเลยเนี่ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะเช้ามาก็ออเดอร์อะไรก็จะเยอะต้องเปิดไลน์แมนอะไรเราก็ต้องปิดเพราะว่ามันแกะไม่ทันสวัสดีค่ะนี่ป้าสีนะคะชื่อเล่นชื่อสีค่ะเจ้าของร้านข้าวปลาแกะค่ะตำนานของข้าวปลาแกะเจ้าแรกค่ะป้าสีครับกระแสตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องข้าวปลาแกะตอนนี้ข้าวปลาแกะก็ยังขายดีเหมือนเดิมค่ะเริ่มดังมาก็ขายดีเลยค่ะขายดีมาตลอดค่ะบางทีป้าสีก็มีผสมปลาสลิดผสมหมูผสมไข่หลายอย่างเผื่อลูกค้าอยากทานหลายๆอย่างอะค่ะก็เลยทำผสมหลายอย่างให้แต่ก็45บาทเหมือนเดิมค่ะป้าสีก็ทำอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ยังไม่ดังทุกวันนี้ปลาเราลงเยอะอย่างนี้เราก็ให้เขาได้อยู่แล้วแกะเราก็แกะให้ทำไมเราจะให้ไม่ได้ลุงจะตื่นมาทอดตั้งแต่ตีสองพอทอดเสร็จหุงข้าวเสร็จสาวๆก็มานั่งแกะตั้งแต่ตีสี่แล้วใครมาก็หกโมงก็มาซื้อได้เลยวันนี้ช้าหน่อยบ่ายสามแล้วเนี่ยสี่โมงหมดอะไรทำให้เราขายดีกว่าชาวบ้านสงสัยมันอยู่ที่น้ำจิ้มอร่อยหรือเปล่าคะแล้วก็ทอดปลาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเลือกปลาที่สดๆมาค่ะถ้าไม่สดก็มันจะทอดไม่สวยจะเละค่ะเราก็แกะไม่สวยด้วยค่ะการทอดปลาเราก็ต้องเอาให้พอดีค่ะกรอบๆถ้าไม่กรอบเราก็ไม่ค่อยปล่อยไปจะมีบอกเหลืองอลามเอาขึ้นมันก็จะแข็งๆหน่อยอะค่ะก่อนรายได้ป้าก็สองสามพันหักลบแล้วค่ะแบบกำไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาลงตอนเป็นโควิดเนี่ยบางวันก็ขายแทบไม่ได้กำไรลดลงมาบางทีก็สี่ห้าร้อยคือกำไรค่ะมีสาวออฟฟิศสองคนบอกว่าป้าแกะให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวหนูจะลงติ๊กต็อกให้แค่สี่วันแค่นั้นนะพอตื่นเช้ามาคนเต็มเลยเข้าแถวกันเต็มเลยตอนนั้นป้าลงประมาณ150ตัวแป๊บเดียวก็หมดก็ให้ลุงไปซื้อมาอีกเพิ่มมาอีกประมาณ300วันต่อมาป้าก็ทำไมอยู่ดีๆดังได้ก็ดีใจพุ่งขึ้นเลยไหมครับหรือว่ามันก็ถือว่าพุ่งขึ้นดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ารายได้เราก็มีรายได้เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยลูกหลานเราก็ได้มีงานมีการทำกันทุกคนป้าสีก็ไม่ได้คิดนะป้าสีก็อยู่ดีๆก็มาอย่างนี้ทำยังไงดีคนแกะก็ไม่มีพวกนี้ก็ทำงานกันหมดเลยบอกมาช่วยกันก็แล้วกันออกมาเหอะเผื่อยังไงวันละ200 300ก็ช่วยกันไปป้าก็ขายมาตั้งนานแล้วป้าก็ต้องขายเหมือนเดิมมันจะขายดีหรือไม่ดีป้าก็ขายเหมือนเดิมอยู่ในนั้นแหละอยู่ในซอยนั่นแหละเพราะว่าป้าก็ขายมาตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่30กว่าปีแล้วที่ป้าขายอะเหนื่อยค่ะเหนื่อยปวดขายืนแต่ก่อนนี้ยืนทั้งวันเปิดปวดขาตั้งแต่ในซอยนู้นนะคะกับลุงโอ้โหขาบวมปวดไปเยอะตอนนี้นั่งทั้งวันเลยค่ะตอนนี้นั่งแล้วค่ะไม่มีอะไรพอดีไม่มีอะไรพอดีมันเป็นแบบภูมิใจค่ะที่อยู่ดีๆเขามาซื้อเราเยอะจังเลยเนาะมารับหิ้วมาอะไรหลายอย่างคนเกิดรายได้จากเราเลยใช่ก็ภูมิใจที่โอ้เขาก็แบบอยู่ดีๆเขาก็มามีวิชามาเอากับเราไปขายแกะเขาก็ไม่ได้แกะเขาก็ขายได้วันละพันสามพันรับวันละ50 60มีรับเยอะตอนเช้าก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าลูกหลานเราก็มีงานมีการทำกับเราเราก็อาศัยลูกหลานไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่เก่งจบป.4ตศีตศา